สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามว่าระบบเผาผลาญพังหิวบ่อยหิวง่ายแก้ยังไงครับสำหรับคำว่าระบบเผาผลาญพังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนิยามที่ค่อนข้างกว้างและคลุมเครือนะครับเนื่องจากว่าในนิยามของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็ค่อนข้างต่างกันและปัจจัยที่เราจะเอามาวัดคำว่าระบบเผาผลาญพังนั้นมันก็ค่อนข้างวัดเป็นตัวเลขเป๊ะๆได้ยากเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัจจัยทางร่างกายเช่นฮอร์โมนหรือการปรับตัวของร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับเราจะพูดถึงอัตราการเผาผลาญพื้นฐานหรือที่เขาเรียกว่าค่า BMR เป็นหลักเนื่องจากว่ามันอิงอยู่กับมวลกล้ามเนื้อของเรานั่นเองครับทีนี้อีกข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเราพบว่าสำหรับคนที่ลดอาหารหรืออดอาหารเยอะๆนะครับมักจะมีฮอร์โมนเลปตินหรือฮอร์โมนที่ช่วยในการเผาผลาญพลังงานเนี่ยลดน้อยลงในระหว่างที่อดอาหารส่วนฮอร์โมนเกรลินหรือฮอร์โมนที่ส่งผลต่อความหิวของเรานั้นมักจะมีการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่อดอาหารเช่นกันนะครับจึงไม่แปลกที่คนอดอาหารมักจะมีอาการที่หิวง่ายหิวบ่อยในระหว่างที่เราไดเอทหรือพยายามลดน้ำหนักนั่นเองครับดังนั้นนะครับอาการที่เราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและอาการที่ฮอร์โมนเราปั่นป่วนแปรปรวนนะครับจึงเป็นที่มาของนิยามง่ายๆว่าระบบเผาผลาญพังนั่นเองหากว่าเราไม่ทำการแก้ไขอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะลดไขมันในครั้งต่อๆไปได้ยากขึ้นและจะเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองครับสำหรับวิธีแก้ไขปัญหาข้อที่1 นะครับคือการเปลี่ยน mindset เปลี่ยนทัศนคติของเรานะครับว่าเราต้องเพิ่มกล้ามเนื้อและไขมันไม่เพิ่มไม่ไปโฟกัสเรื่องการลดไขมันนั้นน้ำหนักเราจะไม่ลดและบางทีแล้วเราอาจจะไม่ได้ลีนลงด้วยนะครับเนื่องจากว่าร่างกายของเรานั้นใช้คำว่าพังเราก็เลยต้องฟิกซ์หรือแก้ไขมันหากว่าเราแก้ไขยังไม่ได้เราอาจจะยังหวังผลเรื่องผลลัพธ์ในเชิงของร่างกายสวยงามหุ่นดีไม่ได้เช่นกันดังนั้นนะครับเราจะโฟกัสที่การเพิ่มกล้ามเนื้อไขมันไม่ลดเนี่ยก่อนที่เราจะไปโฟกัสเรื่องการพัฒนาให้หุ่นดีนะครับสำหรับทัศนคติที่2ที่ต้องปรับนะครับคืออย่ากลัวการกินอาหารที่มีประโยชน์หลายๆคนเนี่ยที่เคยลดไขมันผิดวิธีนะครับทำด้วยการอดมื้อเย็นเลี่ยงสารอาหารบางประเภทเช่นน้ำตาลหรือไขมันที่ไม่จำเป็นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากแต่การที่ลดอาหารโดยที่ไม่ได้มีการกินสารอาหารทดแทนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าพลังงานที่ได้รับแล้วก็สารอาหารที่ควรจะต้องได้นั้นมันไม่ได้เราจะกลัวการกินเพราะเราคิดว่าทำให้เราอ้วนตรงนี้ต้องพยายามเปลี่ยนใจของเราให้ได้ว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากกล้ามเนื้อของเราจะไม่เพิ่มหากว่าเราไม่กินอาหารที่มีประโยชน์สำหรับอาหารที่มีประโยชน์ที่อยากจะให้กินนะครับอันดับแรกเลยคือโปรตีนเราก็ต้องดูว่าร่างกายของเรานั้นต้องการโปรตีนกี่กรัมนะครับเอาคร่าวๆคือน้ำหนักตัวของเราคูณด้วย2นะครับเช่นผมหนัก80ก็คือกินโปรตีนคูณ2เข้าไปเป็น160กรัมเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวเลขสำหรับคนที่ยกเวทเทรนนิ่งสามารถหาข้อมูลได้ที่ลิงก์ข้างล่างครับไขมันก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าคนที่ลดน้ำหนักแบบผิดวิธีมักจะมีการเลือกอาหารที่ไม่มีไขมันเช่นโยเกิร์ตนมโลแฟตทุกอย่างโลแฟตหมดเลยและทำให้ขาดไขมันดีร่างกายของเรานั้นนะครับต้องการไขมันในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้สามารถนำไปฟังก์ชันในร่างกายต่างๆเช่นการดูดซึมวิตามิน A E D K หรือการสร้างเสริมฮอร์โมนซึ่งปริมาณไขมันที่ควรจะได้รับเอาแบบง่ายๆคือ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลผมหนัก80กิโลกรัมก็ควรจะได้รับไขมันอย่างน้อยๆประมาณ80กรัมต่อวันก็จะแนะนำให้กินจากแหล่งที่เป็นไขมันดีเป็นหลักเช่นถั่วปลาทะเลงาดำแล้วก็เลี่ยงการได้รับไขมันที่เป็นน้ำมันมันให้พลังงานเยอะแต่มันไม่ทำให้เราอิ่มและไม่ค่อยมีวิตามินและแร่ธาตุครับสำหรับสารอาหารสุดท้ายนะครับคือแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนากล้ามเนื้อของเราการที่เราจะมีแรงไปยกเวทได้นะครับเราก็ต้องมีการได้รับคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่พอเหมาะแต่สิ่งที่ต้องแยกให้ออกคือคาร์โบไฮเดรตกับน้ำตาลหากว่าเราเพิ่มน้ำตาลเช่นจากขนมหวานของหวานน้ำดื่มเครื่องดื่มหวานๆอาจจะส่งผลไม่ดีเท่ากับการเพิ่มแป้งที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งไม่ขัดขาวข้าวโอ๊ตวีทเจิ้งหรือว่าข้าวกล้องนะครับแป้งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรเพิ่มแต่น้ำตาลเป็นสิ่งที่ควรลดครับสำหรับวิตามินและแร่ธาตุนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันหากว่าเรากินอาหารครบทุกหมู่กินผักกินผลไม้ด้วยและไม่ได้กินแต่โปรตีนอย่างเดียวเราก็สามารถได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอครับทีนี้ครับหากว่าเราเป็นคนที่เคยกินน้อยมากๆมาก่อนสิ่งที่เราต้องทำนะครับคือการค่อยๆเพิ่มระดับพลังงานที่เราได้รับในแต่ละวันอย่างช้าๆสิ่งที่สำคัญมากๆคือหากว่าเรายังกินน้อยต่อไปเนี่ยเป้าหมายในการเพิ่มกล้ามเนื้อของเราก็จะทำไม่ได้แต่หากว่าเราเพิ่มเร็วเกินไปเช่นหากว่าเราเคยกิน500กิโลแคลอรี่และอยู่ดีเพิ่มมาเป็น2,000กิโลแคลอรี่ในเวลาแค่แป๊บเดียวนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราก็จะอ้วนขึ้นค่อนข้างเร็วดังนั้นค่อยๆเพิ่มสารอาหารที่เป็นประโยชน์และก็เลี่ยงสารอาหารที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์อย่างที่เมื่อกี้ได้เล่าไปครับสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือแคลอรี่นะครับคำว่าได้รับพลังงานน้อยกว่าที่ใช้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เรากินน้อยๆนะครับแต่มันหมายความว่าให้เราใช้พลังงานเยอะขึ้นด้วยก็มาจากการออกกำลังกายแต่อย่าออกเยอะเกินไปคาร์ดิโอเนี่ยก็ควรจะต้องทำแต่อย่าทำนานมากและทำถี่มากเกินไปนะครับให้เอาไกด์ไลน์ง่ายๆคือ150นาทีต่อสัปดาห์เป็นไกด์ไลน์ที่เบสิกที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือการเวทเทรนนิ่งเพราะว่าการเวทเทรนนิ่งนี้กระตุ้นความแข็งแรงและพัฒนากล้ามเนื้อโดยตรงแต่หากว่าเราคาร์ดิโออย่างเดียวแต่
ไม่เวทเทรนนิ่งเลยนะครับกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาอัตราการเผาผลาญในระหว่างวันของเราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยควรจะต้องทำทั้งหมดเป็นองค์รวมอย่างพอดีจะทำให้คุณได้ผลครับสำหรับใครที่อยากจะลดไขมันและเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีนะครับแนะนำให้มาเรียนที่ฟิตจังชั่นนะครับที่นี่เรามีการดูแลวางแผนการออกกำลังกายและตรวจร่างกายด้วยนักกายภาพบำบัดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาข้อต่อหรือกล้ามเนื้อสามารถเรียนได้นะครับส่วนเรื่องโภชนาการนะครับเราเน้นที่การออกแบบโภชนาการที่อิงกับนักเรียนเป็นหลักนะครับว่ามีอาหารประเภทไหนได้หรือไม่ได้และมีไลฟ์สไตล์อย่างไรดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราไม่หักโหมไม่อดอาหารแน่นอนครับ